ขอทวนกันอีกครั้งนะครับผมท่านผู้ชมที่ดูอยู่ว่าเป็นการแข่งขันนะครับผมระหว่าง2แนวทางการทำอาหารเลยนะครับผมอย่างเชฟผู้ท้าชิงนี่เป็นอนุรักษ์นิยมใช่ครับ traditional ดั้งเดิมหมดสไตล์อิตาลีครับส่วนเชฟเอียนนี่ต้องเรียกว่าเป็นนักปฏิวัติวิทยาศาสตร์การทำอาหารใช่ครับเหลือเวลาอีก15นาทีเชฟจริงไม่ได้ว่าเหลืออีก15นาทีนะครับแป๊บเดียวเนี่ย15นาทีต่อ5จานเอาละครับตอนนี้นะครับผมจะทำกันเสร็จหรือเปล่านะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับโอ้สีสวยครับดูสิครับสีสันสีงามนะครับเอาพาสต้ามาผัดกับเห็ดมะเขือเทศนะครับแล้วก็บรอกโคลีนี่มันแบบว่าเน้นสุขภาพคุณจะกินครับถูกต้องแล้วนะครับข้างในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีบรอกโคลีกับเห็ดชิตาเกะนะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะครับที่สำคัญเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการที่เขาทอดปลาแบบเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับปรุงรสแค่เกลือพริกไทยนะครับเฟรมเบ้ลงไปทำให้เนื้อปลาน่ารับประทานนะครับในสปาเกตตี้กีตาร่าปรุงรสแบบอาเรียติกแล้วครับอาเรียติกอาเรียติกนี่คือทะเลที่อยู่ตรงอิตาลีกับฝั่งโครเอเชียอยู่ใช่ครับอ่าครับตอนนี้ครับทางเชฟแอนนะครับผู้ช่วยเชฟท่านเลยครับเฮ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกลายเป็นเหมือนเป็นป้องๆอ๋อคือใช้กระบวยครับเป็นพิมพ์ครับอ๋อให้เป็นกระป๋องดูสิครับนี่เลยสุดยอดวิทยาศาสตร์จริงๆไม่เอาไปยัดไส้ประกบเป็นลูกระเบิดหรือเปล่าเนี่ยผู้ช่วยคิดครับครับถูกต้องแล้วล่ะครับเดี๋ยวเขาจะมาประกบกันนะครับแล้วก็เป็นลูกระเบิดเลยนะครับในเมนูที่ชื่อว่าปลาระเบิดนะครับโอ้สวยงามตอนที่เราจะพูดกันว่าร้อนระอุตอนนี้กลายเป็นครัวเย็นไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติการทางการครัวชั้นสูงเลยนะครับถูกครับชั้นสูงทั้ง2ฝ่ายใช่ครับอันนึงก็ชั้นสูงแบบดั้งเดิมอันนึงก็ชั้นสูงแบบว่าต้องไปเรียนเพิ่มฮะอันนี้วิทยาศาสตร์นะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมทางเชฟผู้ท้าชิงนะเชฟไดโลก็เริ่มจัดจานแรกแล้วสวยงามสวยงามเส้นน่ากินมากอันนี้เส้นแบนนะครับเส้นแบนใหญ่แล้วก็ดูผักที่จะค่อยๆใส่ลงไปอย่างละเล็กอย่างน้อยที่สีสันสวยงามนั่นสีเหลืองสีเขียวสีส้มใช่ครับผมอยากรู้เส้นนี้จะกินแล้วเป็นรสชาติเป็นยังไงมันจะดึงๆงั้นแต่มันจะไม่เป็นอัลเดนเต้เด็ดขาดใช่แล้วครับแล้วก็วางเนื้อปลาลงไปโอ้โหดูสิครับสวยน่ามากฮะใช่อันนี้ชวนกินเป็นที่สุดใช่ครับมาทางเชฟเบียร์กำลังทำอะไรเอ่ยหม้อข้าวหม้อแกงลิงนี่โอ้นี่ว่าแกไม่ได้ในเรื่องของการอย่างที่บอกเห็นไหมผมจะคิดครับนั่นก็คือวีนัสเวสนะครับหรือว่าดอกหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับเป็นดอกไม้จากเนเธอร์แลนด์นะครับนิยมนำมาประกอบอาหารเพราะว่าไม่มีสารพิษแล้วครับข้างในนะครับดอกหม้อข้าวหม้อแกงลิงของเชฟกระทะเหล็กนี่นะครับนั่นคือน้ำมันตับปลาค็อกเทลนะครับเขาเอาน้ำมันตับปลามาผสมกับไอศกรีมตับปลานมข้นจืดแล้วก็ยังมีเหล้าเบลลี่นะครับเขย่าให้เข้ากันเป็นค็อกเทลน้ำมันตับปลาแล้วครับมีเบลลี่ลงไปด้วยเหลือเวลาอีกสิบนาทีรอดูด้วยดูครับเหลืออีกสิบนาทีเท่านั้นชนมันเด็ดฟาดวันนี้คุณชาคริตครับเรากินข้าวของเชฟเอียนมีความรู้สึกเหมือนกินในห้องปฏิบัติการหรือไม่ต้องไปกินอยู่บนพวกยานอวกาศพวกนาซาพวกแบบจรวดอะไรพวกเนี้ยครับมาทางเชฟผู้ท้าชิงของเรานะครับนี่มาแล้วครับคราวนี้ปล่อยของออกมาเป็นชุดๆนะครับสำหรับทางเชฟดานิโอโลนะฮะมีการตบครับตบนะตบให้สวยตบให้สวยฮะตบตูดเด็กนะฮะนี่คีบเนื้อปลาใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปนี่ครับโอ้โหอย่างนี้นะครับผมเท่าที่เราเห็นเมนูของทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับชูวัตถุดิบหลักได้หมดเลยคุณจะกินครับแล้วก็ข้างในนั้นมีอาร์ติโชกแล้วก็มีอาร์ติโชกทอดนะครับออกมาเป็นข้าวรีซอตโต้สไตล์ทัสคานีแล้วครับอย่างนี้ชูวัตถุดิบหลักได้โดดเด่นแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดครับมาเชฟกระทะเหล็กครับเริ่มทำระเบิดแล้วกลายเป็นตอนนี้นะครับทางเชฟกระทะเหล็กนะครับผมดูเหมือนยังล่าช้าอยู่นะครับจะเสร็จไหมนะครับต้องทำ4ลูกนะครับอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต้องประกบตัวระเบิดด้วยหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวต้องมีฉนวนน่ะแล้วก็โรยเนื้อปลาดิบลงไปมีเนื้อปลาสดนะเป็นที่เป็นหั่นไว้ตอนแรกเลยแล้วก็จบด้วยผิวมะนาวเหลืองแล้วประกบไหมฮะประกบครับแต่กระทบด้วยอะไรเหมือนซาฟรีมหรือเปล่านั่นน่ะสิฮะลักษณะเป็นเหมือนซาฟรีหรือแคมแฟชนะไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ครับเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีเท่านั้นเอง3นาทีครับ3 minutes left เหลือเวลาแค่3นาทีครับอ้าว
ไม่รู้เสร็จหรือเปล่าโอ้โหนี่ว่าจานสวยนะฮะครับครับนั่นดอกกระหล่ำพิเรใช่ไหมใช่ครับดอกกระหล่ำพิเรและมีการวางชีสแผ่นเล็กๆลงไปด้วยโอ้ท่าบอกว่าเหมือนซาเรียกเลยนะฮะใช่นะครับแล้วก็มีร็อกเก็ตนะฮะข้างบนแล้วก็มีบัลซามิกเข้มข้นนี่มันได้ความหวานของปลาความขื่นของร็อกเก็ตรสชาติที่เข้มข้นขึ้นด้วยของเนยแข็งที่วางลงมาเนี่ยนะครับขอทวนกันอีกครั้งนะครับผมท่านผู้ชมที่ดูอยู่ว่าวิธีการทำอาหารของทั้งสองทีมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้ไม่มีวิธีใดที่เหมือนกันเลยนะครับผมของท่านเชฟผู้ท้าชิงนี่เป็นอนุรักษ์นิยมสไตล์อิตาลีแต่ส่วนทางเชฟเอนี่คือผสมมั่วกันหมดนะแต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารที่เขาปฏิวัติมาที่เป็นเขาเรียกว่า innovative cooking ใช่ครับใจเย็นจังเลยนะจะบอกว่าแก้วเนี่ยนะครับผมเป็นแก้วพระราชานะครับสมัยพระราชาสมัย the emperor ของจีนเวลาดื่มนี่คือต้องจองแล้วก็เราต้องหันแบบมองแบบ90องศาขึ้นฟ้าเลยแล้วครับผู้ท้าชิงเก่งทั้งโลกเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนเวลาแล้วครับผมก่อนเวลาด้วยนะครับ5เมนูนะครับของเชฟผู้ท้าชิงที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมนะครับสไตล์traditional Italian นะครับแล้วเชฟเบียงยังไม่เสร็จนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับไหวยังไหวสั่งลงไปนะครับมาดูสวยงามอันนี้เหมือนกันเนื้อสีชมพูมีวานถ้าประมาณนี้เหมือนกิเกียวตันมากนะครับเหมือนอะไรครับเหมือนลิ้นบัวเหลือเวลาอีก15นาที15วินาทีอะไรนะครับนี่ทำเป็นไม่ได้นะไอศกรีมไอศกรีมครับไอศกรีมครับโอ้โหแล้วโอ้ยต้องมีเนื้อปลาอยู่ข้างในต้องรอถึงวินาทีเหลือเวลาอีก10วินาทีครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 ยกกันขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับเป็นการสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับผมระหว่างสองศาสตร์การทำอาหารเลยนะครับท่านแรกครับผมเชฟผู้ท้าชิงเชฟดานิโลอาซ่านะครับผม So five dishes today Yes yes So we start with appetizer first Right Is this one So is I my menu I think about create allTastes like all Italy country, right. So tour in Italy. And the colors represent Italy, yes. Italy too. So five dishes, are you confident about winning over the Iron Chef today? Yes, sure. Still confident? Yes. 100%? 100%. 100% นะครับมั่นใจ 100% เหมือนเดิมครับผม โอเคครับเป็นไงครับเสร็จครบไหมครับครบครับผมครบหมด5เมนูนะครับผมแล้วมั่นใจไหมว่าวันนี้สไตล์ innovative cooking molecular ของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะ traditional Italian ได้เดี๋ยวดูกันนะครับก็ต้องให้กรรมการตัดสินครับผมโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจด้วยครับและอีกสักครู่เดียวเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าผลการตัดสินวันนี้ระหว่างการทำอาหารนะครับผมแบบอนุรักษ์นิยมนะครับผมต่อสู้กับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารครับจะออกมาเป็นยังไงสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับและเชฟผู้ท้าชิงก็ได้รังสรรค์อาหารออกมาทั้งหมด5เมนูด้วยกันจานแรกปลามูนฟิชกับพัสลี่ดิปและกะหล่ำบดปลามูนฟิชเนื้อเด้งปรุงรสด้วยเครื่องเทศทอดจนสีเหลืองทองเสิร์ฟเคียงกะหล่ำปลีบดและบัลซามิกซอสรสกลมกล่อมเป็นเมนูความอร่อยของอาหารอิตาลีทางภาคเหนือจานที่2สปาเกตตี้ชิทาล่าปรุงรสแบบอะเดรียติกปลามูนฟิชทอดให้กรอบนอกนุ่มในผัดกับเส้นสปาเกตตี้แบบโฮมเมดปรุงรสให้ได้ที่เมื่อรับประทานจะสัมผัสได้ถึงความอร่อยแบบทางตอนใต้ของอิตาลีจานที่3ข้าวริซอตโต้สไตล์ทัสคานีข้าวอิตาลีผัดกับเครื่องเทศและปลามูนฟิชจนสุกหอมจัดเสิร์ฟพร้อมอาร์ติโชกทอดกรอบและมะเขือเทศอบเป็นเมนูความอร่อยที่รวมวัตถุดิบจากหลายแคว้นของอิตาลีได้อย่างลงตัวจานที่4ปลามูนฟิชทั่วอิตาลีปลามูนฟิชเนื้อนุ่มปรุงรสด้วยเครื่องเทศกลิ่นหอมอบพร้อมผักพื้นเมืองของอิตาลีจนสุกหอมเมื่อรับประทานจะทำให้ได้บรรยากาศเหมือนการไปท่องเที่ยวทั่วประเทศอิตาลี
จานที่5 Moonfish หอมหวานนมสดต้มรวมกับปลา Moonfish และใบกระวานปรุงรสให้กลมกล่อมทำเป็นวิปปิ้งครีมปลาเนื้อละมุนเสิร์ฟพร้อมช็อกโกแลตมูสถือเป็นเมนูของหวานที่ดัดแปลงจากของข้าวดีอย่างล้ำเลิศอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกระทะเหล็กเชฟเอียนครับจานแรกปลาระเบิดปลามูนฟิชเนื้อนุ่มหมักเครื่องเทศกลิ่นหอมจนเข้าเนื้อสไลด์บางจัดเสิร์ฟในลูกระเบิดดีหมึกพร้อมครีมปลาฮอสเลดีสรสเลิศถือเป็นเมนูที่พร้อมจะระเบิดความอร่อยได้ทุกเวลาจานที่2 Moonfish Chowder ปลา Moonfish เนื้อเด้งปรุงรสให้ได้ที่จี่ในกระทะจนสุกหอมจัดเสิร์ฟพร้อมผักนานาชนิดและน้ำซุปรสกลมกล่อมเมื่อรับประทานจะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นที่ยากจะลืมเลือนจานที่3ปลา MSGสาหร่ายคอมบุพันห่อปลามูนฟิชเนื้อเด้งอบให้สุกด้วยหินลาวาเสิร์ฟเคียงซอสตับปลารสเลิศถือเป็นการประสานเทคนิคแบบโบราณและสมัยใหม่ในการปรุงแต่งความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่4 Lobster มังปลามูนฟิชเนื้อขาวนวลปรุงรสด้วยเครื่องเทศซูวีจนสุกได้ที่คลุกเคล้าผงพริกปาปริก้าเสิร์ฟพร้อมชาลอนซอสทำให้ได้รสชาติเสมือนการได้ทานกุ้ง lobster เลยทีเดียวจานที่5ปลาในแล็บ FBI ตับปลาบดละเอียดผสมครีมทำเป็นไอศกรีมรสละมุนเสิร์ฟพร้อมครีมตับปลาคาราเมลและน้ำมันตับปลาค็อกเทลจัดแต่งให้ได้ความรู้สึกเหมือนรับประทานอาหารจากห้องทดลองของ FBIเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ